อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดแถลงยอมรับว่าเคยให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาลอบวางระเบิดศาลอาญาแต่ปฏิเสธมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบงการให้ก่อเหตุพร้อมย้ำไม่เคยเคลื่อนไหวต่อต้านคสช.ครับพลเอกชัยสิทธิ์จินวัฒน์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดแถลงปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุคว้างระเบิดที่ศาลอาญาถนนรัชดาแต่ยอมรับว่ารู้จักและเคยให้ความช่วยเหลือหนึ่งในผู้ต้องหาพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายอย่าเชื่อมโยงดึงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพียงเพราะพบเบอร์โทรศัพท์ที่เคยพูดคุยกันพลเอกชัยสิทธิ์เชื่อว่าการพาดพิงถึงอาจเกิดจากผู้ซักถามผู้ต้องหาพยายามชี้นำประเด็นเพื่อซักทอดทำให้เกิดความเสียหายซึ่งจะต้องเอาผิดตามกระบวนการยุติธรรมโดยเตรียมทีมทนายไว้แล้วไม่ใช่พอเห็นเบอร์โทรศัพท์ผมในนั้นก็กลายมาประเด็นผมเลยเนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยเนี่ยแสดงว่ามีเจตนาจะลากผมเข้าไปหรือเปล่าผมว่าขอร้องเถอะอย่าลากผมเข้าไปในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับผมลูกผู้ชายตัวจริงเป็นทหารมารับใช้ประเทศชาติมาก็เยอะนะครับก็ขอร้องโดยเฉพาะไอ้น้องๆที่ว่าถามนำผู้ต้องหาอยู่ตลอดเนี่ยมันเพื่ออะไรนะก็เตรียมพบทนายได้นะเพราะทำให้ผมเสียหายผมต้องฟ้องพลเอกชัยสิทธิ์ยังเรียกร้องขอความยุติธรรมด้วยเหตุที่เชื่อมั่นว่าบ้านเมืองยังคงความยุติธรรมไว้จึงจะไม่หลบหนีไปไหนครับ